ใช่นะคะไปดูในส่วนของคนที่เขาเป็นตัวหลักเลยในการที่นำภรรยามาช่วยงานหน่อยดีไหมคะคุณวีระการคะว่าเขามีความรู้สึกหรือมีความคิดเห็นยังไงก็คือในส่วนของพลเรือเอกศิรวัฒน์วงสุวรรณนั่นเองค่ะซึ่งเป็นสนช.ต้นเหตุเลยนะคะมีการแต่งตั้งภรรยามาช่วยงานเป็นผู้ช่วยประจำตัวสนช.นะคะเขาก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของสนช.ซึ่งตามระเบียบข้อบังคับของสนช.ก็ไม่ได้มีการห้ามในเรื่องของการนำเครือญาติมาช่วยงานในตำแหน่งต่างๆระบุแค่ว่าต้องมีคุณสมบัติอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นอย่างเช่นอายุคุณวุฒิทางการศึกษาประสบการณ์ทำงานก็เลยส่วนตัวคิดว่าสามารถที่จะนำภรรยาบุตรหรือว่าเครือญาติมาช่วยงานได้ก็ยอมรับว่าตนเองนี่แหละเป็นผู้ที่นำภรรยามาช่วยงานเป็นผู้ช่วยประจำตัวสนช.เพราะว่าต้องการคนที่ไว้วางใจได้มาช่วยดูแลเรื่องเอกสารและล่าสุดก็ให้ภรรยาออกจากตำแหน่งดังกล่าวไปแล้วซึ่งมีการเปลี่ยนตัวไปก่อนที่จะมีข่าวในเรื่องนี้ออกมาซะอีกค่ะการที่เปลี่ยนตัวไปเสียก่อนถ้าจริงก็น่าเลื่อมใสนะผมมีความรู้สึกอย่างนั้นถ้าหากว่าท่านมีความสำนึกได้ก่อนที่จะออกมาเป็นข่าวอับอายขายหน้าเขาเนี่ยแล้วก็ให้ลาออกไปนั่นแหละเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนคืออย่างน้อยก็มีความสำนึกที่ถูกต้องที่ชอบทำติดตัวอยู่บ้างก็ดีแล้วแต่ถ้าหากว่ายังคงอยู่ในตำแหน่งกันแล้วก็ยังจะเถียงต่อไปว่าก็มันไม่มีข้อห้ามของสภาที่บัญญัติห้ามเอาไว้มันก็จะเข้ากรณีอย่างที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ต้นมันหยาบคายไม่น่าฟังหรอกแต่การที่อ้างเหตุผลว่าเมียลูกเป็นบุคคลใกล้ชิดเข้าใจแล้วไว้ใจได้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความคับแคบของแต่ละบุคคลคือคนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีสัมพันธ์มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคมนี้ซับซ้อนมากจำนวนมากเหลือเกินมันจะต้องไปผูกพันอยู่แต่กับลูกกับเมียได้ยังไงมันแสดงให้เห็นถึงความคับแคบเพราะจะเอาคนอื่นเข้ามาทำงานแล้วก็บอกว่าไว้ใจไม่ได้เพราะว่ามันเป็นผู้อยู่ห่างไกลต้องเอาคนที่นอนกอดอยู่ทุกคืนมาทำงานถึงจะไว้วางใจได้มันคับแคบนะคนคับแคบแบบนี้ไม่มีทางที่จะไปมองปัญหาของประเทศของสังคมโดยส่วนรวมแล้วจะมาคิดแก้ปัญหาของส่วนรวมได้ยังไม่พร้อมที่จะทำหน้าที่โดยถ้าวิจารณ์โดยตรงๆก็คือบอกว่าบุคคลพวกนี้ไม่มีจิตใจสาธารณะไม่มีจิตใจที่พร้อมที่จะมารับใช้ประชาชนก็ตั้งกันเข้ามาก็เพราะว่าเป็นพวกเป็นพ้องเองเหมือนกันนะในที่สุดก็ไปถึงต้นตอของปัญหาคือคสช.คสช.นั่นแหละไปเอาพวกเอาพ้องมาเอาบริวารมาตั้งเป็นสมาชิกสภาสนช.มันถึงเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นถ้าต้นเหตุดีไอ้ปลายเหตุก็คงจะไม่เสียหายหรอกแต่มันผิดที่ต้นเหตุคือสนช.ที่อ้างเหตุทำลายการเลือกตั้งระบอบประชาธิปไตยนี่แหละเป็นตัวต้นเหตุรับผิดชอบกันซะบ้างสิค่ะท้ายที่สุดนะคะทางด้านของพลเรือเอกศิรวัฒน์ก็มีการกล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ในบทสัมภาษณ์ด้วยนะคะบอกว่าหากคนที่มีความรู้มีความสามารถต่อให้เป็นภรรยาหรือว่าเป็นบุตรก็ควรที่จะยอมรับจะไปปิดกั้นไม่ได้เพราะว่าบางคนนั้นมีความรู้แล้วก็มีความสามารถสูงการศึกษาก็ดีจบปริญญาโทบางคนจบถึงด็อกเตอร์แล้วจะไปใช้คนอื่นทำไมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีการแก้ไขเรื่องกฎระเบียบที่จะไม่ให้นำเครือญาติมาช่วยงานสนช.เพื่อให้เกิดความรัดกุมนะคะตนเองก็ยินดีแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามกติกานั่นเองค่ะก็พูดก็น่าฟังดีนะพอจะไปได้ แต่ว่าในใจแท้ๆลึกๆเนี่ยถ้าจะอ้างว่าลูกเมียมีความรู้ความสามารถไปเรียนมาดีศึกษามาดีผมก็อยากจะถามว่าแล้วคนอื่นมันไม่มีความรู้เหรอ มันเรียนมาไม่จบปริญญาโทงั้นเหรอหรือมีไม่พอในสังคมไทยมันก็เข้าข้อคับแคบจิตใจคับแคบดวงตาคับแคบก็คิดได้เท่านี้มองได้แต่หัวไม่เท้าตัวเองนี่แหละมองคนอื่นไม่เห็นหรอกค่ะจริงๆแล้วต้องมองย้อนกลับไปตั้งแต่มีการตั้งในส่วนของหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งผู้ช่วยประจำตัวของสนช.นะคะจริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่าสนช.เนี่ยไม่ได้มีบทบาทหน้าที่เยอะมากถึงขนาดจะต้องมีผู้ช่วยด้วยซ้ำไปเพราะว่างานโดยหลักของสนช.ก็คือเป็นงานในส่วนของสภาในการคิดเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายซึ่งเป็นงานประชุมซะส่วนใหญ่ไม่เหมือนกับส.ส.ซึ่งต้องแบ่งพาร์ทในการลงไปท้องที่ในการไปติดตามเรื่องปากท้องชาวบ้านแล้วก็มีคนช่วยเรื่องเอกสารรวมถึงเรื่องของการประชุมสภาด้วยตรงนู้นคุณวีระการมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะถ้าจะให้ดีจริงๆก็ลองตั้งคนตั้งคณะอาจารย์สักชุดหนึ่งไปประเมินผลการทำงานของผู้ช่วย
และผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสนช.ดูสิเราจะได้เห็นกันว่าผลงานดีแค่ไหนและทำอะไรกันบ้างผมว่าบางคนก็ไปถามความรู้เอาจากสนช.นั่นเองตัวผู้แทนนั่นแหละผู้เชี่ยวชาญนั้นไม่ได้มีความรู้แล้วผมถึงอยากจะให้มีการประเมินการทำงานของคนพวกนี้ว่าคุ้มแก่เงินเดือนหรือไม่เพราะว่างานตำแหน่งอื่นๆก็มีการประเมินกันเหมือนกันนี่ฉะนั้นก็ควรจะได้ประเมินเรื่องนี้ฟังเสียงประธานสภานิติบัญญัติดูเหมือนจะไม่มีแนวความคิดเรื่องนี้ผุดขึ้นในสมองเลยแม้แต่น้อยหมดหวังความจริงก็ไม่ได้ตั้งความหวังไว้กับสนช.อยู่แล้วผมโดยส่วนตัวผมไม่ตั้งความหวังแล้วก็มาฟังเรื่องนี้เข้าแล้วก็เพิ่มความผิดหวังไม่ได้เพิ่มความหวังทำกันเป็นเด็กเล่นคือลืมนึกไปว่านี่สภาของประเทศชาตินะคนที่จะอาสาเข้าไปทำงานนี้จะต้องมีความรู้มีความสามารถสมาชิกสภาสนช.แต่ละคนต้องถามตัวเองว่าตั้งแต่วันเปิดสภาจนวันนี้พูดสักครั้งหรือยังจะได้เอาความเห็นส่วนตัวเข้าไปสู่ที่ประชุมสักครั้งหรือยังถ้ายังไม่ได้พูดเลยไอ้ผู้เชี่ยวชาญของคุณไปอยู่ที่ไหนเลขาของคุณไปอยู่ที่ไหนเลขามาคอยแนะนำเจ้านายบ้างคือถ้าทำงานแล้วได้แสดงความคิดความเห็นสมกับเป็นสมาชิกสภาผมไม่ว่านะแต่ถ้าทำงานแล้วตัวสมาชิกเองก็ไม่มีความคิดความเห็นเสนอต่อที่ประชุมค่ะแล้วผู้เชี่ยวชาญก็ใช้วุฒิแค่มัธยมศึกษาปีที่6เท่านั้นจะสมกับคำว่าผู้เชี่ยวชาญได้อย่างไรกับฐานเงินเดือน 15,000 บาทถึง 24,000 บาทซึ่งมันมากกว่าคุณวุฒิที่เขาได้เรียนจบการศึกษามาซะอีกนะคะครับค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันต่อไปนะคะอย่างที่บอกว่าสนช.นั้นตั้งอยู่บนความหวังของคนทั่วไปมองในเรื่องของจริยธรรมและคุณธรรมว่าจะต้องมีสูงมากกว่าส.ส.และหลายคนก็เป็นการใช้เกณฑ์มาตรฐานบอกว่าสนช.นั้นเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงส่งนะคะแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทางสนช.ก็คงจะต้องมองย้อนกลับมากันดูกันเองแล้วล่ะค่ะว่าต่อจากนี้ไปเวลาที่จะคิดหรือว่าตัดสินใจทำการอะไรนั้นจะมีผลกระทบในเรื่องใดตามมาอีกหรือไม่เดี๋ยวช่วงนี้เราให้คุณผู้ชมไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนกลางคลองนะคะยังคงอยู่กับคุณวีรการมุสิกพงศ์ค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ช็อกวงการทางด้านการเมืองโดยเฉพาะในส่วนขององค์กรสปช.สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติรวมไปถึงคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วยนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ค่ะวันที่28กุมภาพันธ์คุณทิชานครได้มีการแจ้งเจตจำนงในการลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.รวมไปถึงคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วยโดยมีผลก็คือวันนี้ค่ะวันที่1มีนาคม2558เป็นต้นไปซึ่งส่วนหนึ่งนะคะก็ไม่มีใครทราบเหตุผลที่แท้จริงในการลาออกของคุณทิชาแต่ว่าถ้าหากสังเกตจากโพสต์ภาพใน Facebook รวมไปถึงข้อความส่วนบุคคลก็ทำให้หลายๆท่านสามารถที่จะคาดการณ์กันได้นะคะก็คือในเรื่องของการอึดอัดคับแค้นคับแน่นใจในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่นั่นเองซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็มีข้อความที่บอกว่า4เดือนที่ผ่านมาก็เพียงพอแล้วสำหรับภาวะปลาผิดน้ำเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันประเด็นเรื่องนี้ในช่วงที่2ของรายการรวมไปถึงความคิดเห็นของคนที่อยู่รอบข้างแล้วก็คนที่จะมาทำหน้าที่แทนในส่วนของคุณทิชาตรงนี้ด้วยนะคะหลายๆคนบอกว่าถือว่าเป็นสมาชิกสปช.ท่านแรกที่มีการลาออกอย่างเป็นทางการแล้วก็การลาออกเนี่ยมีสาเหตุที่มีเหตุผลค่อนข้างที่จะเป็นที่พูดคุยกันอย่างกว้างขวางนะคะคุณวีรการผมยังไม่มีความชัดเจนในเหตุผลที่ขัดแย้งกันนะแต่ว่ารู้ว่าไอ้คำว่าปลาผิดน้ำเนี่ยมันเป็นสำนวนที่มีความหมายลึกซึ้งมากสำหรับคนที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ในที่บางแห่งซึ่งไม่มีความคิดที่ไม่สอดคล้องต้องกันมันก็อึดอัดขัดใจแล้วก็ลาออกมาเนี่ยเป็นผลกระทบกระเทือนทางความรู้สึกสูงมากสื่อมวลชนให้เกียรติพาดหัวตัวเบร่งเลยทั้งนั้นนะตลอดเวลาเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่ควรจะได้พูดคุยกันนะค่ะค่ะ
ค่ะก็ในส่วนของการลาออกนะคะก็เริ่มมีผลตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ภาพสุดท้ายที่มีการบันทึกภาพเอาไว้ในส่วนของคุณทิชาในนามของสมาชิกสปช.ก็คือการที่ไปประชุมเสวนาสัญจรกันที่จังหวัดชลบุรีนั่นเองนะคะซึ่งหลังจากมีการลาออกนะคะคุณทิชาก็มีการโพสต์ภาพดังกล่าวแล้วก็มีการระบุใต้ภาพนะคะบอกว่า28เดือน2กุมภาพันธ์2558พัทยางานสุดท้ายในฐานะของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและกลับไปเป็นป้ามนเหมือนเดิมนะคะเรื่องนี้เนี่ยคุณทิชาก็ออกมาเปิดเผยค่ะคุณวีรการคะบอกว่าจริงๆแล้วโดยส่วนตัวของตนเองนั้นเนี่ยไม่ได้มีความประสงค์ที่จะเป็นสมาชิกสปช.แต่แรกเริ่มเพียงแต่ว่ามีผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือเนี่ยมาขอร้องและตนก็เห็นว่าเป็นหน้าที่เป็นตำแหน่งที่สามารถที่จะช่วยเหลือประเทศชาติได้แต่พอเข้ามาทำงานแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามีบางสิ่งอย่างความคิดเห็นส่วนบุคคลเนี่ยที่ไม่สอดคล้องไปกับหน่วยงานในการทำงานสุดท้ายก็รู้สึกว่าไปไม่ไหวแล้วถอยหลังดีกว่าค่ะคนที่เขามีความเคารพศักดิ์ศรีของตัวเองก็เขาก็มีอย่างนี้แหละครับผมเคยรู้จักคุณทิชาณนครเนี่ยโดยผิวเผินมากเลยเพราะว่าตอนที่ไปให้ความเห็นต่อกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญผมก็ไปในดงที่ท่านนั่งประชุมกันอยู่ละเอางี้ดีกว่าทีนี้คุณทิชานนครนี่ทราบจากประวัติคนมากระซิบบอกว่าท่านผู้นี้เนี่ยเป็นกปปส.นะเหลืองจัดทีเดียวค่ะแต่ผมไม่พบร่องรอยของความเป็นกปปส.ในบรรยากาศที่ต้อนรับแขกอย่างผมพบแต่การต้อนรับอย่างบริสุทธิ์ใจมีการถ่ายรูปกันด้วยมีคุณทิชาเนี่ยมีความพิเศษอยู่อย่างนึงคือเป็นผู้ที่ยิ้มอย่างเปิดเผยและบริสุทธิ์ใจคือได้เห็นก็รู้เลยว่าคนคนนี้เนี่ยจริงใจต่อคนผู้ที่อยู่รอบข้างนะผมมีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็เมื่อได้ฟังคำชี้แจงเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วก็ได้แสดงปฏิกิริยาให้เห็นได้ชัดว่ามีความสนอกสนใจในแง่มุมและเหตุผลที่ผมนำเสนอก็ผมก็หวังอยู่ในใจแล้วว่าคุณทิชาจะเป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนประเด็นสำคัญที่กำลังขัดแย้งกันอยู่ในขณะนั้นแล้วผมไปแสดงความคิดเห็นเสนอต่อที่ประชุมก็หวังว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการที่จะได้ช่วยกันผลักดันแต่แล้วก็เมื่อมาถึงวันที่เกิดขัดแย้งกันเนี่ยก็เห็นว่าขัดแย้งกันเรื่องไม่ได้กรรมาธิการไม่ได้นำเรื่องของสัดส่วนสตรีในสภาผมเข้าใจว่าในสภาผู้แทนราษฎรหรือในวุฒิสภาทั้งสองสภาแหละซึ่งเป็นเรื่องของการเรียกร้องสิทธิสตรีซึ่งมีความเสมอภาคกันแต่ว่าผมเดาเอาเองนะว่าคุณทิชานนครเนี่ยไปเสนอว่าเพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีควรจะได้บัญญัติว่าในสภาผู้แทนราษฎรต้องมีสตรีเท่านั้นต้องมีสุภาพบุรุษเท่านั้นในสภาวุฒิสภาก็ควรจะบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญว่าจะต้องมีสัดส่วนของสุภาพสตรีอยู่เท่านั้นเท่านี้ทีนี้กรรมาธิการส่วนใหญ่เขาก็คงจะไม่เห็นด้วยว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องบัญญัติไว้ก็คงจะต้องเถียงกันนานหลายยกเถียงกันไปแล้วก็ในที่สุดคุณบวรศักดิ์ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องโหวตกันนี่ถ้าโหวตกันนี่คุณทิชาเองท่านก็คงจะมองเห็นว่าโหวตกันก็ต้องแพ้กรรมาธิการผู้ชายเสียงข้างมากเขาก็จะโหวตไม่เอาไม่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญก็ประท้วงโดยการยื่นลาออกนี่ผมเข้าใจเอาอย่างเงี้ยถ้าเข้าใจไม่ผิดผมในความเห็นอย่างซื่อตรงของผมเองต่อปัญหานี้เนี่ยนะผมคิดว่าถ้าขัดแย้งกันเพราะเรื่องนี้จริงเพราะเรื่องไม่บัญญัติสัดส่วนหญิงชายไว้ในสภาเนี่ยผมมีความเห็นว่าคุณทิชายังไม่จำเป็นจะต้องออกแต่ในที่นี้นี่ผมดูจากข่าวแล้วออกแล้วหลุดไปโดยสมบูรณ์แล้วเพราะมีการเตรียมหาคนใหม่มาเป็นแทนกันแล้วมันไม่ได้มีคนทักท้วงไม่มีคนที่จะห้ามปรามหรือดึงไว้แต่อย่างใดก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่นี่เราแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้ก็แล้วกันคือผมมีความเห็นว่าควรที่จะได้อยู่เพื่อเถียง
กับกรรมาธิการส่วนใหญ่ในไม่ใช่ประเด็นนี้หรอกในประเด็นอื่นๆที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเพราะว่าหาคนที่มีความซื่อตรงต่อความคิดเห็นของตนเองแล้วกล้าแสดงออกหาได้น้อยมากเพราะนั้นคุณทิชาควรจะได้อยู่ได้เถียงกับพวกนี้ต่อไป